ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023กองกลางแทบไม่เหลือทีมซาอุทุ่มซื้อมิดฟิลด์อีกรายของลิเวอร์พูลร่วมทัพลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจต้องเสียกองกลางอีกรายให้กับทีมในลีกประเทศซาอุดิอาระเบียหลังจากที่เอาอาลีพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวน12ล้านยูโรหรือประมาณ456ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวเดียโก้อัลคันตารามิดฟิลด์เชิงสูงไปร่วมทัพหงแดงโดนพลังดูดจากสโมสรในศึกซาอุดิโปรลีกกระชากนักเตะไปร่วมทัพได้แล้ว3รายได้แก่จอร์แดนเฮนเดอร์สันไปเอาเอติฟากฟาบินโยไปเอาอิติฮัดและโรเบโตฟิมิโนไปเอาอาลีล่าสุดเลกิฟซึ่งชนำของฝรั่งเศสรายงานว่าเอาอาลีพยายามจะตามล่าอย่างหนักในการคว้าตัวเตียโก้อัลคันตาราซึ่งเหลือสัญญาอยู่กับทีมแอนฟิลด์อีกเพียง1ปีเท่านั้นเพราะนักเตะอยู่ในแผนการสร้างทีมใหม่ของพวกเขาสำหรับตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องเสียกองกลางไปแล้ว5รายในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และหากปล่อยเตียโก้อัลคันตาราไปอีกคนอาจจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมทัพของกุนซือเจอร์เก้นคล็อปเนื่องจากฤดูกาล 2023-2024 จะเปิดฉากขึ้นแล้วทั้งนี้คล็อปได้เรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเข้ามาจัดการเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะของลีกเศรษฐีน้ำมันเนื่องจากตลาดพ่อค้าแข้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปจะปิดทำการในวันที่1กันยายนนี้ขณะที่ซาอุดิโปรลีกปิดทำการในวันที่20กันยายนแมนยูตกลงขายเฟร็ดให้เฟเดบาเช่เรียบร้อยฟาบริซิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มเฟร็ดมิดฟิลด์จอมบูเลือดแซมบ้าเตรียมโยกไปซบเฟเนบาเช่หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงขายให้กับยักษ์ใหญ่แดนไก่ง่วงด้วยค่าตัวเฉียด600ล้านบาทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงขายเฟร็ดกองกลางทีมชาติบราซิลให้กับเฟเนบาเช่ทีมดังในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีด้วยค่าตัวรวมโบนัส15ล้านยูโรหรือประมาณ580ล้านบาทตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโน่โรมาโน่คอนเฟิร์มผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมวลีเด็ดเฮียวีโกว่าปีแสดงตอบรับข้อเสนอ10ล้านยูโรหรือประมาณ390ล้านบาทบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ195ล้านบาทจากเฟเนบาเช่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอซื้อตัวเฟร็ดขณะที่ตัวนักเตะก็ตอบตกลงที่จะย้ายไปค้าแข่งในลีกแดนไก่ง่วงและตอนนี้ได้มีกำหนดวันเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วด้วยทั้งนี้เฟร็ดในวัย30ปีลงเล่นไปทั้งสิ้น213นัดทำไป14ประตูตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลที่สวมเครื่องแบบปีศาจแดงนะครับเชลซีปิดดีลคว้าไทเลอร์อดัมส์โอเคจ่ายค่าฉีกสัญญาโรมาโน่ประกาศเฮียวิโกเชลซีได้ไทเลอร์อดัมส์มาเสริมแดนกลางหลังจากจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับลีสและมาตรวจร่างกายแล้วฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาเลียนยืนยันว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าไทเลอร์อดัมส์กองกลางของลีดส์ยูไนเต็ดเข้ามายังทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เรียบร้อยหลังจากจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับยูงทองจำนวน20ล้านปอนด์หรือประมาณ900ล้านบาทนะครับโรมาโน่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่าไทเลอร์อดัมส์ไปเชลซีเฮียวีโก้ค่าฉีกสัญญาจากการตกชั้นอยู่ที่20ล้านปอนด์มีผลในวันนี้บรรลุข้อตกลงกับเอเจนต์ของนักเตะในลอนดอนเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวและเวลานี้การเข้ารับการตรวจร่างกายจะตามมาหลังจากการเจรจา10วันข้อตกลงสำเร็จเสร็จสิ้นเข้าใจว่าไทเลอร์อดัมส์ตรวจร่างกายส่วนแรกไปแล้วเมื่อวันพุธและจะเสร็จสิ้นหลังจากวันนี้ยืนยันเฮียวีโก้โรมาโน่เผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวล่ะครับทั้งนี้มิดฟิลด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวัย24ปีย้ายจากไลฟ์ซิกมาอยู่กับลีสเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถช่วยยูงทองรอดพ้นจากการตกชั้นได้นะครับแฟนหงจับตาลิเวอร์พูลทุ่มเงินเป็นสถิติใหม่ล่ามอยเซสไกเซโดสื่อดังปูดหงแดงลิเวอร์พูลยินดีออกล่าตัวมอยเซสไกเซโดมิดฟิลด์หอมของไบรตันแอนด์โฮฟออเบียนแข่งกับเชลซีด้วยวงเงินที่เป็นสถิติใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมทุ่มเงินเป็นสถิติใหม่ของสโมสรเพื่อคว้าตัวมอยเซสไกเซโดกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของไบรตันแอนด์โฮฟออเบียนมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานข่าวจากสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษเป็นที่เข้าใจกันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมจะเปิดศึกกับเชลซีแบบเต็มตัวในการแย่งลายเซ็นของไกเซโด
โดยที่ไบรตันตั้งค่าหัวของนักเตะทีมชาติเอลกวาดอร์ในวัย21ปีเอาไว้100ล้านปอนด์คือประมาณ 4,500 ล้านบาทถึงแม้ไม่มีการระบุตัวเลขแบบแน่ชัดแต่ล่าสุดสกายสปอร์ตรายงานว่าหงแดงพร้อมทุ่มทุนซื้อไกเซโดด้วยวงเงินสูงเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะคนดังก็คอนเฟิร์มว่าหงแดงลิเวอร์พูลยื่นซื้อแน่นอนในวันศุกร์นี้สำหรับสถิติซื้อนักเตะแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลณปัจจุบันคือราคา75ล้านปอนด์คือประมาณ 3,375 ล้านบาทที่พวกเขาซื้อเฟอร์จิลฟานไดค์จอดประกันหลังชาวดัชมาจากนักบุญซาวด์แฮมป์ตันในช่วงเดือนมกราคมปี2018นะครับไม่พลิกโผโรมาโน่ยันแฮร์รี่เคนซบบาเยิร์นมิวนิกฟาบริซิโอโรมาโน่เหยียวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มบาเยิร์นมิวนิกน่าจะปิดดีลสอยแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงของท็อตแนมฮอตสเปอร์พร้อมเผยค่าตัวเฉียด 4,700 ล้านบาทบาเยิร์นมิวนิกยอดสโมสรในศึกลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมันมีความมั่นใจจะปิดดีลขวาแฮร์รี่เคนกองหน้าจอมถล่มประตูของท็อตแนมฮอตสเปอร์ตามการรายงานข่าวของฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะคนดังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเคนมีความลังเลจะย้ายทีมทั้งที่สเปอร์ตกลงขายให้กับบาเยิร์นเรียบร้อยกระนั้นล่าสุดโรมาโน่ระบุผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเสื้อใต้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมที่จะได้ตัวกัปตันทีมชาติอังกฤษในวัย30ปีมาร่วมทัพหลังจากที่มีการพูดคุยเชิงบวกกับเอเจนต์ของนักเตะแล้วนอกจากนี้เคนได้รับอนุญาตจากสเปอร์ให้เดินทางไปตรวจร่างกายกับบาเยิร์นแล้วด้วยโดยดีลการย้ายทีมครั้งนี้ของแฮร์รี่เคนมีมูลค่าสูงถึง120ล้านยูโรหรือประมาณ 4,680 ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมโบนัสเรียบร้อยนะครับใจนักเตะมาแล้วแข้งดริกีแชมป์โลกสนซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนบอลผีแดงมีลุ้นได้ตัวแบงค์ชาแมงปาว่ากองหลังดริกีแชมป์โลกมาทดแทนแฮร์รี่แม็กไกวร์หลังสื่อดังยันใจนักเตะมาแล้วทำให้เวลานี้อยู่ที่เอริกเทนฮากจะจิ้มอยากได้ใครใน3ตัวเลือกฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะยืนยันว่าแบงค์ชาแมงปาวากองหลังของบาเยิร์นมิวนิกเปิดกว้างที่จะอำลาเสือใต้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากต้องการหาประสบการณ์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษดูบ้างโดยปีแสดงกำลังขยับหาตัวแทนของแฮร์รี่แม็กไกวร์หลังจากตกลงปล่อยประกันหลังทีมชาติอังกฤษให้ย้ายไปค้าแข่งกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,320 ล้านบาทโรมาโน่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่าแบงค์ชาแมงปาวาเปิดกว้างที่จะอำลาบาเยิร์นในช่วงซัมเมอร์นี้และสนใจย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาอยากจะมาอยู่กับสโมสรและลองหาประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเอริกเทนฮากจะตัดสินใจในเร็วๆนี้ระหว่างตัวเลือกที่ชื่นชอบแบงค์ชาแมงปาวากับชองแดโตดิโบจากนีสและมีเอ็ดมอนด์ทับโซบาจากลิเวอร์คูเซนเป็นตัวเลือกสำรองก่อนหน้านี้ปาวาในวัย27ปีซึ่งอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการดึงตัวไปแทนคลายวอล์กเกอร์ซึ่งบาเยิร์นสนใจแต่จากการที่กองหลังทีมชาติอังกฤษเตรียมต่อสัญญากับต้นสังกัดทำให้เรือใบสีฟ้าพับแผนล่าตัวไปในที่สุดฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ